สวัสดีครับอยู่กับผมตีเหล็กสายมันนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศหลังฝนถล่มนะครับที่บ่อลูกหลังที่บ้านโคกรามนะครับจตุรพัฒน์พิมาน101แต่ว่าตอนนี้ครับเราอยู่ที่กองสต็อกนะครับกองสต็อกลูกหลังถนนระหว่างบ้านโคกรามนะครับไปบ้านหนองคูบอนครับอยู่ในช่วงนี้แหละคือจุดที่สต็อกลูกหลังเอาไว้ตอนนี้สายฝนก็ยังโปรยปลายลงมาอยู่ตลอดเวลานะครับในบ่อนี่ตกแรงเลยท่วมเลยก็ว่าได้นะครับในหมู่บ้านก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าจุดนี้ครับจุดที่เราสต็อกดินเนี่ยสต็อกลูกรังเนี่ยปลอดภัยครับแค่โปรยๆเท่านั้นเองนะครับสายฝนแต่ว่าฝั่งของหน้างานฝั่งนู้นครับอำเภอสมเด็จอำเภอจังหานนี่ท่วมแล้วนะครับเสียก็ปีรายงานนะครับโทรสอบถามทีมงานฝั่งนู้นเนี่ยบ้านหนองคูบอนนี่ก็ตกหนักนะครับบ้านหนองคูบอนตกไปฝั่งนู้นเนี่ยห่างกันไม่ถึงกิโลเนี่ยครับไอ้ระหว่าง3กิโลเนี่ยจากหนองคูบอนกับโคกรามเนี่ยไม่ตกนะครับแปลกเหมือนกันแปลกมากจุดที่เราสต็อกนี่ไม่ตกแค่โปรยๆเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งสองฝั่งนั้นนะครับทั้งหนองคูบอนและโคกรามนั้นท่วมครับเสียแมนก็จะเดินทางกลับแล้วหลายคันก็เดินทางกลับไปแล้วครับตอนนี้ก็รอทางด้านของเสียเข้มนะครับคนขับแบ็คโฮที่บ่อลูกรังเนี่ยออกมาเสียก๊อปปี้คอมมิสุ PC100เสียนุทำอะไรอยู่เนาะเสียนุสงสัยหลับละมั้งนี่เข้าร่มก่อนบรรยากาศฝนฟ้าคะนองครับพายุเข้าคาดการณ์ว่าจะตกซ้ำลงมาอีกนะครับในส่วนของรถ6ล้อเราเนี่ยคิดว่าน่าจะคงจะต้องพักก่อนนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางกลับนะครับโดยเสียนุก็จะกลับเช่นเดียวกันนะครับส่วนผมแล้วก็จะยอดอัศวินเนี่ยก็จะต้องกลับรถพ่วงมาแล้วครับพ่วงมาเอาลูกรังแล้วฮีโน่เมกาโบกรถให้เราเนี่ย6ล้อก็จอด6ล้อจอดเต็มทุ่งนาเลยป๋าบอกไม่รู้จะไปทางไหนล่ะเด้อนี่เหยียบเลยป๋าวนไปนู่นแล้วครับป๋าบอกมาจอดอะไรตรงนี้วะไปแล้วเ
ก๊อปเสียก๊อปปี้นะครับจวงแล้วเปิดประตูแล้วเสียงหูฟังนี้ป๋าจักโร่ป๋าจักโร่จากนี่ไปหม่องที่ก็หาซิปโลบ่ยังหาอยู่นะฮอดหาซิปโลบ่ประมาณนี้เนาะอ๋อประมาณ50กิโลแต่ว่า6ล้อวิ่งออกมานี่ก็6กิโลแล้ว6กว่าเออ6เกือบ7ตัวแม่เต็มแล้วครับต่อไปจะเป็นตัวลูกเรียบร้อยครับไปแล้วครับฟ้าร้องฝนเริ่มเทลงมาแล้วทีนี้เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่เด็กผมคือว่าผมก็พับเสียงแล้วเนี่ยไปว่าไหนมาหากินดูเฮี้ยมบ่คือหรอกนี่ไปไหนกูไปว่าไหนดีเนี่ยโอ้แม่น้องฝนตันก็หาลูกน้องให้ร้องกูต้องหาเอาจากไหนฝนตกนี่ปักตะคงตะไคร่บ่เป็นยังบ่เวิร์กฟ้าห้องห่ำๆอยู่งัดว่าบ่ตกฟ้าดับหลายว่าฝนตกมันมืดมากก็เลยเอาซิเจ้าไปเฝ้าเมียมื้อนั้นเสียไปแล่นแล้วขอโยเขาหนีไปหับดินแล่นใส่แล้วร้องมื้อนแล่นจากบ่อพุ่นออกมาแม่นมันแล่นได้บ่มื้อนได้มันแข็งเตี้ยคันแล่นบ่ได้บ่จะบ่เสียเวลาคันเจ้าว่ามันบ่นั่นจ้ะจังมีบ้านจังซี่นะอือน้ําดีเน้อนี่เดี๋ยวคอยว่ามองมันจะได้เมียนี่แหละนี่เบิ่งว่ะฝนมาอยู่เรื่อยๆนี่ฝนตกมากอ่ะที่ชาครบที่ชาเขียดเป็นเช่นนั้นเนาะเอาโยกบ่นี่โยกโยกได้น้ําไว้ได้มาอยู่เฮ้ยขวดสกปรกนี่ว่ะได้จะไม่เข้ามาตั้งเองครับแต่ละข้ามน้ําบ่ต้องเด้ผมคอยบ่ได้เป็นชาข้ามจ้ะโอ้จุ100เอ็ดเนาะเออได้เมียตักแต่ละข้ามได้มั้ยแล้วมีผู้สาวคือตายเสียแม่นเปียกเบิดแล้ววันนี้เบิดเบิดเมื่อกี้เห็นลูกกูบ่บ่พ่อดีลูกแก้วหรอกกินเหล้าเบิดมือเลยครับตัวแก่ข่อยนี่จักเมียหายบ่หายผู้นี่บ่มีเวลาฟังแล้วข่อยโอ้ยมาแล้วโอ้เลยคำเดียวนั่งเขาบ่เบิดเนาะเจมี่เด้อเจมี่ขันเบิ่งอยู่กับอบรมเด้อนี่เบิดมือเลยนี่จักสิว่าจังได๋แล้วนี่เจ้าไรสวนหรือเจ้าแค่เดียวไปถ่ายคลิปนี่ล่ะเดี๋ยวเท้าก็ล้มโอ้จะล้มได้กินเหล่านี่อยากไอ้คน
เห็นกูยอมอยู่ไรบ้าปัวอยู่นี่แหละไอ้เนี่ยว่าเขาเป็นใครนี่เขาว่าเขาเป็นคนผิดเนาะเขาบ่ได้คิดว่ากินเหล่าตากฝนว่าดิใครบ่ได้ดิโอ้มาแห้งแล้วแต่ข่อยไปเฮ็ดงานอยู่สุวรรณเนาะผู้เฒ่ามาเฮียนข้างๆมาเฒ่าไว้ว่าตัวครับเป็นว่าไปกักตัวแล้วกลับสิไปกักอยู่ซั่นล่ะแม่ฮะไหนโคตรกักอยู่ที่6ล้อกักอ้อมที่บ่แม่นอยู่นั่นน่ะเอาฝนมาเยอะมาแรงแล้วนะครับแต่ขอยุติคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ